มากันที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะครับที่คาดหวังว่าจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นขายข้าวและยางพาราให้กับจีนเพิ่มมากขึ้นโดยเปิดเผยว่าทางด้านรัฐวิสาหกิจของจีนนั้นสนใจที่จะซื้อข้าวของไทย2ล้านตันด้วยกันพร้อมกับยางพารา200,000ตันแบบ G2G นะครับคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์หน้าครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าได้มีการหารือกับบริษัทคอฟโก้รัฐวิสาหกิจของจีนในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกนะครับที่ประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยได้เสนอให้คอฟโก้นั้นพิจารณาซื้อข้าวจากไทย2ล้านตันและยางพาราอีก 200,000 ตันซึ่งเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G และผ่านคอฟโก้เพียงรายเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตเหมือนที่ผ่านมาโดยขณะนี้นั้นอยู่ในระหว่างการเจรจาน่าจะได้ข้อสรุปภายใน2สัปดาห์ทั้งนี้ถ้าหากคอฟโก้ตกลงจะซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก2ล้านตันก็จะมีการลงนามในระดับรัฐมนตรีระหว่างกันภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนครบรอบ40ปีและในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาส่วนกรณีที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนะครับสินค้าเกษตรได้ระบุว่ามีข้าวเหลือในสต็อกถึง19,100,000ตันนั้นเป็นตัวเลขที่คำนวณถึงวันที่22พฤษภาคม2557เท่านั้นแต่หลังจากรับมอบหมายงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ข้าวในสต๊อกได้มีการระบายออกจนเหลือในสต๊อก18ล้านตันซึ่งการระบายข้าวจะยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบค.มีมติเอาไว้โดยเร็วๆนี้ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าวจะมีการเสนอกรอบการระบายข้าวรอบใหม่นะครับให้ทางนบค.ไปพิจารณาสำหรับปัญหาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตกต่ำและไม่เป็นไปตามการขอความร่วมมือของกลุ่มผู้ส่งออกและโรงสีที่ให้รับซื้อข้าวในราคาที่ตกลงอันไว้นะครับคือข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 15,000 บาทจนถึง 16,000 บาทและข้าวสารหอมมะลิกิโลกรัมละ29บาทถึง30บาทปัญหาก็จะเกิดกับชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวที่มีความชื้นสูงเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกหนักทำให้ราคาข้าวไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แต่หลังจากนี้นั้นเชื่อว่าเมื่อผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วข้าวจะมีความชื้นต่ำลงน่าจะทำให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นตามเป้าหมายได้ซึ่งตนก็จะเชิญกลุ่มชาวนาโรงสีและผู้ส่งออกข้าวมาทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อผลักดันให้ราคาของข้าวเปลือกหอมมะลินั้นเป็นไปตามที่ได้กำหนดเอาไว้ครับ